รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวในสวัสดีสถานีข่าวกับผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลทางช่องสวัสดีรายไทย HD ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ทาง Facebook Fanpage IPM Media รวมถึง Instagram IPM_TV_Official และชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube IPM TV Official นั่นเองครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของการเลือกตั้งเรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับโดยที่พรรคพลังประชาธิปไตยก็ได้มีการลุยหาเสียงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งปี2562ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรครับนายสมศักดิ์ศรีเพชรหรือว่าเคเยาวราชผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชาธิปไตยลำดับที่3พร้อมทีมงานเดินทางพบปะประชาชนเพื่อขอคะแนนเสียงบริเวณตลาดนัดสวนจตุจักรโครงการ1พร้อมกับมีการเดินแจกเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครของทางพรรคโดยสีสันของการหาเสียงในครั้งนี้ทีมงานได้จัดเป็นคาราวานรถกระจายเสียงซึ่งเป็นฮัมวี่จำนวน2คันสร้างความสนใจให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ผ่านไปมาในสวนจตุจักรเป็นอย่างมากสำหรับแนวนโยบายหลักของพรรคพลังประชาธิปไตย4ด้านก็คือการสร้างรัฐสวัสดิการการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเข้มข้นการจัดสรรทรัพยากรของประเทศใหม่และการกระจายอำนาจการปกครองครับเรามองว่าการเมืองต้องมีจิตอาสาลงมาทำงานผมมีความคิดความอ่านความสามารถแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องในความสาทุกข์สุขดิบในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัยวัตภัยหรืออุทกภัยเราได้พบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องที่ต้องการความที่ทุกข์ยากลำบากและได้นำความทุกข์ยากลำบากนั้นเอามาคิดพิเคราะห์แล้วก็ตั้งใจการเมืองก็เช่นกันครับท่านจะเป็นคนยืนดูหรือลงมือทำผมเคเยาวราชจึงอาสาลงมาทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องผมพูดจริงทำจริงรับผิดชอบทุกคำครับฝากพ่อแม่พี่น้องที่เคยร่วมงานเป็นจิตอาสาหรือพ่อแม่พี่น้องที่เคยเห็นผลงานผมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็ถ้าชอบผมเห็นว่าผมไปทำงานเพื่อประเทศเพื่อบ้านเพื่อเมืองได้ทดแทนคุณแผ่นดินได้ทดแทนข้าวแดงแกงร้อนได้ก็เลือกผมเข้าไปไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับฝากขอบคุณครับมาทางด้านของน้ำมันอพอลโลกันบ้างนะครับพาแบรนด์อีเดมิสึนะครับประกาศครบรอบ50ปีเดินหน้าทิศทางการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพร้อมจับมือโครงการทูตมหาสมุทรอนุรักษ์ท้องทะเลไทยครับบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์อีเดมิสึและดัฟเน่ในประเทศไทยจัดงานครบรอบ50ปีแห่งความสำเร็จประกาศตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นในประเทศไทยด้วยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคมาโดยตลอดพร้อมทั้งยึดมั่นในแนวทางการเติบโตของธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกส่วนของการผลิตรวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆทั้งคุณภาพอากาศพลังงานสะอาดและล่าสุดได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการทูตมหาสมุทรเพื่ออนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและแนวปะการังโดยบริษัทได้วางแนวทางในการขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มลูกค้าเพิ่มเติมโดยการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มธุรกิจเดินเรือเพิ่มขึ้นด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้รวมไปถึงการเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้า OEM ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยโดยทางบริษัทได้เดินหน้าด้านกลยุทธ์สปอร์ตมาร์เก็ตติ้งอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาวงการกีฬาและมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยอีกทั้งเป็นหลักการในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบอีเดมิสึซูเปอร์เทอร์โบการแข่งขันรถยนต์แบบยิมคาน่าการสนับสนุนทีมแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบ LCR Honda อีเดมิสึและอีเดมิสึ Honda Team Asia ในรายการ Moto GP 2019
การสนับสนุนสโมสรฟุตบอลชลบุรีสโมสรฟุตบอลไทยฮอนด้าและสโมสรฟุตบอลราชนาวีการแข่งขันรายการอิเดมิสุไทยแลนด์พาวเวอร์โบ๊ทมหกรรมกีฬาความเร็วทางน้ำซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีครับก็วันนี้นะครับบริษัทน้ำมันอัพโรไทยเราครบรอบ50ปีเราก็มีการจัดแถลงข่าวเพื่อบอกว่าในปีนี้ดิเรกชันของเราจะเป็นยังไงเราก็นอกจากเรามีผลิตสินค้าที่ตอบสนองกับลูกค้าที่ในทุกๆภาคส่วนแล้วเราก็ยังจะมีกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมด้วยนอกเหนือจากที่เราจะมี product ใหม่ๆออกมาอย่างเดียวเราก็ยังมีกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมไปด้วยครับก็เรามีช่องทางการติดต่อหรือว่าติดตามที่กิจกรรมต่างๆที่เราไปก็คือ Facebook ของเรานะครับ Apollo วงเล็บ Thailand หรือว่าเว็บไซต์ของเราเราก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่ากิจกรรมตารางต่างๆก็คือ apollothai.com ครับมากันที่เรื่องราวของการทำศัลยกรรมกันบ้างนะครับโดยเราจะพาคุณผู้ชมไปที่งาน W Thailand Beauty Thailand 2019กล้าที่จะเปลี่ยนครับโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง W จัดโครงการ W Thailand Beauty Thailand 2019กล้าที่จะเปลี่ยนเพื่อเฟ้นหาคนหน้าตาดีมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโรงพยาบาลโดยมีการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจในการทำศัลยกรรมเข้าร่วมการประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการชื่อดังที่มาร่วมตัดสินในงานในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณต้นหอมสกุลตราคุณดุ๊กพานุเดชคุณตุ๊กวิยดาหนูสิศิริรัตน์และกูรูนางงามอย่างหนุ่มนันนภัทรอีกด้วยโดยงานจัดขึ้นณโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง W ถนนเลียบด่วนรามอินทราประดิษฐ์มนูธรรม25โดยทางด้านของนายแพทย์กำธรสิริพันธ์ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง W กล่าวว่าวัตถุประสงค์หลักที่จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการทำศัลยกรรมเข้าร่วมการประกวดเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์และพัฒนาบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้นโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะทางโรงพยาบาลเล็งเห็นตรงกันว่าการมีรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพที่ดีนั้นสามารถทำให้เพิ่มโอกาสในการทำงานในหลายๆด้านอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจได้อีกด้วยโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งแต่มันอยู่ก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการทางด้านความงามครบวงจรนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ Total Body Solution นะซึ่งเราก็จะให้บริการทางด้านศัลยกรรมตกแต่งทั้งนี้เราต้องการให้ผู้มารับบริการได้รับผลการรักษาที่ดีแล้วก็การบริการที่ดีที่สุดนะเพื่อเป็นที่ไว้วางใจของทั้งคนในประเทศแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับเพื่อจะเป็นจุดศูนย์รวมของด้านความงามของประเทศไทยต่อไปเป้าหมายของโรงพยาบาลอยากได้พรีเซนเตอร์ก็คงเลือกคนที่จะมาทำหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลนะคะก็คงหาคนที่เหมาะสมก็คือความสวยแล้วหรือบางคนที่เปลี่ยนแล้วต้องดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างชื่อให้ใช่โรงพยาบาลนะคะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารของคนลูกทุ่งกันบ้างโดยเฉพาะใครที่อยากจะเห็นซิงเกิลใหม่ของบุญตาเมืองใหม่นะครับแล้วก็ข่าวอัปเดตของโทนี่และแก้วจริญญาว่าแคนดี้รักแก่นนั้นจะว่าอย่างไรในช่วงหน้าครับเอาละฮะกลับมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับผมเบรกนี้ป้าหญิงครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงไหมอาหารชุดเก่าที่อร่อยเนี่ยหายไปกลายเป็นอาหารชุดใหม่ที่อร่อยเหมือนกันมาวางใหม่ในชุดนี้เรามาเลือกหนึ่งเมนูดีกว่านะครับผมนะฮะเมนูลาบปากในวันนี้ป้าหญิงจะเลือกเมนูอะไรเป็นพิเศษ